สวัสดีทุกท่านนะครับผมช่วงเวลาสายๆของวันอาทิตย์ที่17มกราคม2562ครับท่านเวลา10นาฬิกา20นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกท่านหนูคำหน้าเกี้ยวเราก็ทำการสาวใหม่นะครับทุกท่านเป็นไหมในรุ่นที่30ชุดที่2นะครับผมรอบที่1นะครับผมเพราะว่าเราจะสาวใหม่อีกวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็จะเว้นในส่วนของวันมาฆบูชานะครับผมแล้วก็จะไปซ้ำนะครับผมในส่วนของการสาวใหม่อีกวันนึงในวันถัดไปนะครับผมก็จะหมดนะครับผมใหม่รุ่นนี้นะครับผมไอชุดที่2นี้นะครับผมได้ทั้งหมดประมาณปักหลอกประมาณ6กระด้งนะทุกท่านนะครับผมนะครับก็ถือว่ารังสวยงามนะครับผมก็ใช้ได้นะทุกท่านนะครับผมก็ไม่ตายมากนะครับผมนะครับถือว่าเป็นผลผลิตที่ดีพอสมควรนะครับผมวันนี้อากาศก็ช่วงเช้าๆก็ครึมๆมีเมฆเยอะนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมก็มีฝนตกนะครับผมทุกท่านก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางบ้านเราก็แดดเริ่มออกนะผมเริ่มร้อนอีกแล้วนะทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นไหมที่เราหลืบนะครับผมทุกท่านเสร็จแล้วนะครับผมนะครับผมซึ่งเราสามไหมหลืบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับผมคือไหมเสร็จนี่ก็กำลังสาวไหมน้อยนะครับทุกท่านสาวพันธุ์สาวนะครับผมตอนนี้นะครับผมนอกจากการสาวใหม่นะครับผมแล้วก็มีการกู้หอมแดงนะทุกท่านก็จะกำลังตากไว้ด้วยนะครับทุกท่านนะครับกำลังมัดจุกแล้วก็ตากแดดไว้ให้ใบเขายุบนะครับผมใบแห้งลงแล้วค่อยทำการมัดควบนะครับผมควบเป็นจุกนะครับผมทุกท่านนะครับผมสำหรับหอมแดงนะครับทุกท่านก็มีชุดที่เรามัดไว้แล้วก็แห้งนะครับทุกท่านพร้อมจัดจำหน่ายแล้วนะครับผมนี่ครับทุกท่านก็จุกแห้งพร้อมจัดส่งนะครับทุกท่านท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้พร้อมส่งแล้วนะครับทุกท่านแห้งไหมแห้งดีแล้วนะครับผมนะครับผมจุกหนึ่งก็ประมาณถ้าจุกใหญ่ก็เกือบ2กิโลนะครับทุกท่านถ้าจุกเล็กก็ประมาณกิโลนิดๆนะครับผมนะครับเป็นหอมแดงปลอดสารพิษนะครับทุกท่านที่เราทำการปลูกเองนะครับผมท่านปลูกแล้วก็ดูแลนะครับผมนะครับผมก็ความสกนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมก็มีเราจะทำการแบ่งจำหน่ายนะครับทุกท่านแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะแบ่งไว้กินเองแล้วก็นำไว้ทำพันธุ์นะครับทุกท่านเราจะจัดจำหน่ายออกประมาณ100กิโลนะครับผมครับอันนี้ก็ยังเตรียมมาตีนะครับผมแล้วก็มีบางส่วนที่เราเก็บไว้แล้วนะครับผมเก็บไว้ที่ห้องนะครับผมห้องเก็บของนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนมอนเนาะแล้วก็เก็บให้เขากินให้ลูกๆกินบ้างบางช่วงนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะรดน้ำอีกนะครับกำลังผลิใบนะครับผมออกนะครับที่เราเก็บไปเห็นไหมทุกท่านนะครับทีนี้มาดูจริงจู่ฉ่ายที่เราปลูกไว้นะครับผมก็กำลังแตกใบใหม่เห็นไหมทุกท่านเห็นไหมกำลังแตกใบใหม่เขียวๆออกยอดใหม่เห็นไหมครับท่านนะครับผมเราจะใส่ปุ๋ยขี้มอนนะครับผมให้เขาหรือว่าปุ๋ยมูลของตัวใหม่นะครับผมเอามูลตัวใหม่มาใส่เขาจะงามนะครับท่านนะครับแล้วก็ต้นมอนที่เราปลูกนะครับผมตอนนั้นที่เอาต้นกล้ามเอากิ่งนะครับผมกิ่งปักชำมาปลูกก็เขียวงามแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมนี่ครับเขียวนี่ครับเห็นไหมทุกท่านก็เขียวออกใบนะครับผมครับผมเดี๋ยวพอหน้าฝนเขาก็จะโตขึ้นนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะมีนกมากินใบนะครับ
ซ่อนดีๆเด้อนะครับอันนี้กิ้งก่าน้อยของเราเหลือตัวเล็กกับจีริสตัวใหญ่เขาคล้องเอาไปหมดแล้วนะครับผมนี่ครับต้นมอนเราก็กำลังแตกใบใหม่นะทุกท่านเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะไปเก็บอีกนะครับผมเก็บมาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมให้ตัวเล็กกินเพราะว่าเดี๋ยวตัวเล็กเขาก็จะนอนแล้วก็เข้าสู่วัย3นะครับผมนะครับผมนี่คือกิจกรรมช่วงเช้านะครับทุกท่าน